มาดูเรื่องเศรษฐกิจกันต่อหน่อยนะครับประเด็นเรื่องการตั้งธนาคารเยอะๆเพื่อที่จะให้ดอกเบี้ยมันตกลงเนี่ยนะ20ธนาคารไปเลยนะแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปเยอะเนี่ยมีคนผมเห็นพรรคพวกผมเขาก็แซวคุณสิริกัญญาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามีร้านทองให้มันเยอะขึ้นกว่านี้สักเท่านึงทองจะได้ถูกลงไหมไม่สิน้ำมันไหนอะสันติสุขสันติสุขมาลงสีบอกว่าน้ำมันอะน้ำมันอะมีปั๊มน้ำมันเยอะน้ำมันจะถูกลงไหมก็ไม่ไม่นะไม่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการวิเคราะห์ไปแบบนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการอ้างถึงแบงก์ชาติว่าแบงก์ชาติเนี่ยหวงใบอนุญาตบอกว่าทำไมไม่ให้ใบอนุญาตเยอะๆหวงเอาไว้ทำไมนะคะพอมีการกล่าวอ้างถึงแบงก์ชาติแบบนี้แบงก์ชาติก็เลยต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้หน่อยนะคะคุณสุวรรณีเจษฎาศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อเสนอของพรรคก้าวไกลนะคะที่ต้องการจะเพิ่มจำนวนธนาคารให้เกิดการแข่งขันแล้วก็เป็นประโยชน์กับลูกหนี้ในเรื่องดอกเบี้ยคุณสุวรรณีก็บอกว่าการเพิ่มจำนวนธนาคารจะเห็นความชัดเจนหลังจากที่มีการจัดตั้งทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้วแบงก์ชาติจะเข้าไปหารือกับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะทั้งหมดต้องเอาข้อมูลมาดูกันโดยแนวนโยบายการเพิ่มจำนวนธนาคารที่ผ่านมาแบงก์ชาติได้ดำเนินการเรื่องธนาคารไร้สาขาหรือว่า Virtual Bank โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นในรอบ2ซึ่งเรื่องนี้ต้องค่อยๆทำนะคะอันนี้ก็คือเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้คุณสุวรรณีจากแบงก์ชาติบอกว่าไอ้ข้อเสนอที่ว่าเนี่ยเอาเป็นว่าตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยก่อนแล้วทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลค่อยมาคุยกับแบงก์ชาติอันนี้ดีที่คุณอนุญาตย้ำตรงนี้นะเพราะว่าบางทีสื่อไปพาดหัวเหมือนกับว่าแบงก์ชาติเนี่ยพร้อมจะคุยแล้วคล้ายๆแบบเห็นด้วยหรืออะไรโน้มเอียงมาทางนี้ซึ่งไม่ใช่นะก็ดูแล้วก็เปล่านะคะเพราะว่าบอกว่าต้องมาคุยกันเอาข้อมูลมาพิจารณากันแต่แนวนโยบายที่ผ่านมาของแบงก์ชาติในการเพิ่มจำนวนธนาคารเนี่ยเขาจะไม่ได้เพิ่มแบบธนาคารที่มีสาขาตั้งปั้งตามถนนต่างๆแต่จะเป็น Virtual Bank คือธนาคารที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะนี่เป็นแนวนโยบายของเขาแต่ถ้าเพื่อก้าวไกลมีนโยบายยังไงค่อยมาว่ากันนะคะทีนี้เนี่ยคุณสุวรรณีจากแบงก์ชาติก็มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเป็นสถานการณ์หนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมาพิจารณากันเพราะว่าไอ้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของบ้านเราเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะคะและเพราะฉะนั้นการไปเพิ่มจำนวนธนาคารมากขึ้นแล้วก็จะได้แข่งกันให้ดอกเบี้ยลดลงแล้วคนจะได้มีแหล่งเงินกู้มากๆเนี่ยมันจะช่วยได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะคะสำหรับสถานการณ์หนี้ครัวเรือนปัจจุบันค่ะหลังจากปรับข้อมูลใหม่ในไตรมาสแรกของปี66นะคะหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 90.6% ของ GDP ในจำนวนนี้ 73% อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นสินเชื่อบ้านนะคะ 34% รองลงมาเป็นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็อื่นๆก็คือพวกกยศ.เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ดีในส่วนหนี้ที่ค้างชำระเกิน90วันจากผลกระทบของโควิดนะคะนับจากวันที่1มกราคม63เดี๋ยวเริ่มปรับลดลงจากจุดสูงสุดเดือนตุลาคม65จาก 4.7 ล้านบัญชีเหลือ 4.4 ล้านบัญชียอดหนี้คือ 410,000 ล้านบาทก็เหลือ 310,000 ล้านบาทแล้วนะคะโดยหนี้ดังกล่าวนั้นเป็นหนี้ของนอนแบงค์ขออภัยเป็นหนี้ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 60% แล้วก็เป็นหนี้ของนอนแบงค์ 30% แล้วก็เป็นหนี้ธนาคารพาณิชย์ 10% ด้วยกันคุณวสุวรรณีให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะบอกว่าลูกหนี้ของธนาคารของรัฐมีความเปราะบางมากกว่าธนาคารพาณิชย์การออกหลักเกณฑ์ในการดูแลต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังซึ่งบางมาตรการทำได้เช่นการพักหนี้ก็ทำเฉพาะจุดบางสถานการณ์เช่นน้ำท่วมแต่ถ้าพักหนี้ยกพอร์ตก็อาจจะเป็นการบวมหนี้ขึ้นมาในอนาคตคือพักหนี้พักหนี้ยกพอร์ตก็คือพักไปให้หมดเลยนะคะเหมือนนโยบายหาเสียงอ่ะพักหนี้สามปีหมดเลยนะคะอันนี้มันจะอาจจะเกิดผลกระทบเป็นการบวมหนี้ขึ้นมาในอนาคตที่ผ่านมาแบงก์ชาติได้มีการส่งทีมเข้าไปช่วยแยกกลุ่มลูกหนี้โดยหนี้ค้างชำระที่ลดลงก็มาจากการปรับโครงสร้างหนี้ของธนาคารของรัฐนี่แหละนะคะโดยในระยะต่อไปแนวโน้มหนี้ที่เป็น NPL คือหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้อาจจะทยอยปรับขึ้นบ้างจากกลุ่มเปราะบางที่รายได้น้อยหรือว่ากลุ่มที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวแต่จะไม่เห็น NPL คลิฟแล้วก็เป็นระดับที่สถาบันการเงินบริหารจัดการได้นะคะโดย NPL ล่าสุดอยู่ที่ 7.2% จาก 6.9% ค่ะ
และสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือ SM อยู่ที่ 3.2% เพิ่มขึ้นจาก 13.1% โดย NPL ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยในส่วนของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 3.2% ธนาคารของรัฐอยู่ที่ 3.9% นะคะและได้มีการกำชับเจ้าหนี้ลูกหนี้ให้เร่งเจรจาปรับโครงสร้างหนี้แล้วค่ะนอกจากนี้สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและเป็นหนี้เสียค้างชำระเกินกว่า120วันสามารถเข้าร่วมคลินิกแก้หนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้ภาระรายเดือนอยู่ในระดับที่สามารถชำระคืนได้นะคะ